สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกล้วยไม้มาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวของริบบิ้นที่แม่เหมียวใช้นะคะก็คือ35เซนติเมตรค่ะวัดจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วพับลงไปนะคะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นสุดท้ายนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นสุดท้ายนะคะให้กว้างๆนะคะเพื่อทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือพับไปทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาสอดผ่านเส้นที่1มาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นะคะดึงให้กระชับนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะหลังจากนั้นพับไปทางขวามือค่ะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะตรงเส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือเสร็จแล้วก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาเอาใหม่นะคะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นกลับมาทางขวาค่ะม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดปลายริบบิ้นนะคะไปที่ฐานนะคะตรงเส้นนี้นะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะ
จับริบบิ้นนะคะมาทางซ้ายมือจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมานะคะทางขวามือม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับริบบิ้นนะคะไปทางซ้ายจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางขวาม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะ1รอบแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นสุดท้ายทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วสอดลงไปใต้ล่างกลวยนี้นะคะสอดเสร็จแล้วปลายริบบิ้นจะมาทะลุออกด้านบนเนี่ยค่ะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะขอบของริบบิ้นเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบิ้นที่ชี้เข้าหาตัวเรานะคะเราจับขึ้นมาด้านบนสอดลงไปใต้ล่างกลวยนี้นะคะปลายริบบิ้นจะมาออกนี่นะคะเนี่ยค่ะดึงออกมานะคะขอบของริบบิ้นก็เหลือประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่ชี้เข้าหาตัวเราค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปใต้ล่างกลวยเนี่ยค่ะปลายริบบิ้นนะคะจะมาทะลุออกตรงนี้นะคะดึงออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเราก็ทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะแม่เหมียวนะคะจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปนะคะใต้ล่างกลีบดอกนี้นะคะสอดลงไปค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี่นะคะนี่นะคะปลายริบบิ้นเนี่ยค่ะเวลาดึงนะคะให้นำเส้นนะคะโค้งๆเนี่ยค่ะลงไปอยู่ใต้ล่างกลีบดอกนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะเนี่ยค่ะเราจะได้แบบนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในนะคะสอดปลายริบบิ้นลงไปใต้ล่างกลีบดอกนี้นะคะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะนะคะนะคะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้ามาด้านในนะคะ1รอบค่ะสอดลงไปใต้ล่างกลีบดอกนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะแล้วเราก็
เส้นสุดท้ายค่ะทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนริบบิ้นจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะกดทุกมุมเลยนะคะก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะเนี่ยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ